สวัสดีค่ะเจอกับมิ้นกับแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแกะกล่องหูฟัง High End Noble Audio อย่าเพิ่งตกใจปิดชาแนลนี้ไปเพราะว่าถึงมันจะ High End แต่ตอนนี้รุ่นนี้ที่มิ้นมีอยู่เป็นรุ่นออกใหม่ที่เรียกว่า Everyday Carry แปลว่าราคาจะจับต้องได้แต่เสียงยังเทพเหมือนเดิมNoble Audio นะคะเป็นแบรนด์หูฟังสัญชาติอเมริกันซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในวงการหูฟังเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเขาทำตลาดไฮเอ็นแบบราคาสูงมากๆแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าเขากำลังจะมาทำตลาดให้มันกว้างขึ้นให้คนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยสามารถที่จะฟังเสียงดีๆได้รุ่นนี้นะคะความพิเศษของมันอย่างแรกเลยก็คือตัวเคสหรือว่าที่ใส่หูฟังดูอย่างนี้คล้ายๆแป้งพับไม่ใช่นะคะเขาทำดีไซน์ออกมาให้มันดูแบบพกง่ายน่ารักอะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ปกติแล้วผู้หญิงอะไม่ชอบหรอกกล่องหูฟังที่แบบดูแมนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่อยากจะพกแบบนี้พกได้น่ารักใครที่มีหูฟังของ Noble อยู่แล้วเนี่ยอยากจะซื้อกล่องนี้แยกก็มีขายนะก็มีขายแยกด้วยนะคะเนื่องจากมินได้มาแบบ exclusive wow. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยเขายังจะมีแพ็กเกจอีกนะที่ห่อหุ้มไอ้กล่องนี้ไว้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะมันยังไม่ออกอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยหมุนเจ้าตลับนี้ออกมาสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือไซส์ของหูฟังเราเนี่ยเพราะว่าหูคนเรามันขนาดไม่เท่ากันเนาะเขาก็จะมี3ไซส์ให้เราเลย S M L อย่างละ2คู่มีสเปรย์เยอะนะคะดีมากเพราะว่าหลายๆคนชอบทำหายทำหักทำขาดอะไรอย่างเงี้ยถัดมาเราจะเจอตัวหูฟังเลยค่ะซึ่งตัวหูฟังเนี่ยสัมผัสแรกที่ได้จับเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทนแน่นอนเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นผ้านะคะมันเป็นสายที่ผ่านกรรมวิธีการทดสอบมาแล้วถึงความแข็งแรงซึ่งสายอันเนี้ยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง68กิโลกรัมตอนแรกก็งง68กิโลกรัมคืออะไรคือถ้าฉันน้ำหนัก68ไปนั่งทับไม่ใช่นะคะคือเขาจะมีการทดสอบในแลบของเขาว่าสายเนี้ยถ้ามันโดนดึงโดนรั้งเนี่ยมันจะขาดที่กี่กิโลขาดที่น้ำหนักเท่าไหร่ปรากฏว่าไอ้จุดที่มันทนได้เนี่ยคือ68กิโลกรัมซึ่งจริงในชีวิตของเราเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปดึงเล่นอยู่แล้วนะคะเพราะไม่ได้อยากให้พังเนื่องจากมิ้นซัฟเฟอร์กับหูฟังมาหลายรุ่นไม่ว่าจะยี่ห้อดีขนาดไหนอ่ะสายมันชอบขาดข้างในขาดหูซ้ายมั่งขาดหูขวามั่งเอาไปต่อก็ไม่ได้ต้องซื้อใหม่แล้วบางตัวก็แพงมากนะคะนี่เป็นความเสียใจส่วนตัวแต่เขารับรองมาเลยว่ารุ่นนี้ทนมากจริงๆความยาวของเจ้าสายหูฟังดูจากตาแล้วนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 เมตรอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอเขาออก specification ออกมาอีกทีนะคะเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้กลมๆนะมันจะมีแบบตัดๆเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นิดนึงเป็นกลมๆแล้วมีตัดๆน่ารักดีอ่ะชอบต่อมาอีกอันนึงที่โดดเด่นมากคือ house ของมันมันไม่ใช่พลาสติกนะคะไม่ได้แบบว่าใช้เป็นนานๆขูดๆแล้วจะหลุดออกมาเป็นสีเงินอะไรอย่างเงี้ยติดมือนี่ไม่ใช่เขาบอกว่าทำมาจากทองเหลืองเคลือบ PVD ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่เขาใช้เคลือบนาฬิกาค่ะนาฬิกาของเราก็เลยไม่ลอกใช่ไหมอันนี้แบบเดียวกันแล้วจับดูเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เบาเหมือนพลาสติกนะคะมันก็ยังพอมีน้ำหนักแต่ก็ไม่ได้หนักมากรวมกับสายเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าห้อยคอไปแล้วสึกมันไม่ได้แบบจะปลิวได้และมันก็ไม่ได้จะแบบถ่วงคอเรานะคะมันเป็นน้ำหนักที่กำลังโอเคเป็นผิวสัมผัสที่แบบโอเคมากยังไม่ได้บอกชื่อรุ่นเลยชื่อรุ่นว่า Bell ชื่อรุ่นก็มาจากความพิเศษของตัว House นี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นทองเหลืองเคลือบ PVD ก็เลยได้ชื่อว่า Bell ความพิเศษอีกอย่างนึงของตัว House เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันยาวกว่าปกติหูฟังบางอันเราเห็นแบบสายต่อขึ้นไปปุ๊บแบนปั๊บแล้วก็มีเสียบเข้าไปเลยแบนๆใช่ไหมแต่เนี้ยจะยาวซึ่งถ้าคนฟังเพลงจะรู้ดีว่าถ้ามันเป็นมีความยาวมากขึ้นเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนทำให้เราได้ยินเสียงเบสเสียงทุ้มๆเนี่ยได้ดีขึ้นดังนั้นตึบไหมตึบใสไหมใสครบทุกย่านคนที่เขาออกแบบหูฟังเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านการได้ยินดังนั้นเขาก็จะวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าพวกที่ชอบฟังเพลงนี่อยากจะได้ยินเสียงแบบไหนบ้างอะไรแบบนี้สาธยายมานานคงจะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะอันนี้มินก็ฟันธงไม่ได้ว่ามาขายที่ไทยแล้วจะเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ย
หน้าเว็บอาจจะขายประมาณ200เหรียญนะคะ200เหรียญแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวแทนจำหน่ายที่เนี่ยจะมาขายที่เท่าไหร่เพราะมันต้องมีค่าบวกภาษีอะไรนู่นนี่อีกแต่ว่าอันเนี้ย everyday carry ดังนั้นราคาก็จะย่อมเยาลงมาให้พวกเราๆที่อยากจะฟังเสียงเพลงเพราะๆในราคาแบบว่าไม่เกินหมื่นอย่างเงี้ยรับได้อันเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงอยากให้คนที่สนใจลองเข้าไปทดสอบเสียงดูเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยรีวิวไม่ได้หรอกเนาะหูแต่ละคนความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบฟังเบสแบบตึ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 บเสียงย่านแหลมไม่มีแต่ของมิ้นนี่อยากได้ทุกย่านไงตัวนี้ก็เลยถูกใจถ้าใครที่มีหูฟังรุ่นอื่นของ Noble มีอะไรอยากจะถามสงสัยหรือจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่มีหูฟังตัวใหญ่ๆท็อปๆของ Noble เนี่ยมาช่วยมาบอกหน่อยนะคะว่าเสียงมันดีขนาดไหนเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันถ้าใครอยากจะให้รีวิวอะไรนะคะก็บอกได้ถ้ามีนะจะมารีวิวให้หรือว่าถ้าไม่มีอยากจะให้รีวิวช่วยรีวิวก็ส่งมาก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ